พักอะไรวันนี้ฮะ33ครับผมโอ้33ดูเหมือนว่าหนาตาคิดว่าจะมากกว่านั้นพระเราจะมองอะไรยิ่งกว่ามองดูหัวใจด้วยสตินะมองดูหัวใจด้วยสติมันจะเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาอยู่ที่หัวใจนั่นนะนั่นละมหาภัยดูมหาภัยให้รอบคอบแล้วมหาคุณจะเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมามหาภัยหมดมหาคุณเด่นครอบโลกธาตุอยู่ที่ใจดวงเดียวนะจะพากันมองเป็นบ้ากันดูโลกดูดวงสารดูนั่นดูนี่อันนั้นดีอันนี้ดีเจ้าของเลวมันไม่ดูหัวใจนะมันเลวพากันดีกันดิ้นอยู่ทุกวันนี้ทั้งหลายได้ดูหัวใจหรือเปล่าไม่ดูแล้วหยอกพูดชัดไม่มีใครดูโลกมันถึงได้ร้อนมากนะไม่ว่าผู้สูงผู้ต่ำมันสมมูลกันไปตามหน้าของกิเลสประปาเถื่อนๆอย่างนั้นนะเอาทำจับจนมันรู้หมดนี่นะโลกนี้มันร้อนเป็นฟืนไฟเพราะอะไรเพราะกองไฟคือกิเลสราคะกินาโทสะกินาโมหะกิราอยู่ที่หัวใจนี่นะดูหัวใจบ้างสิ มีใครสอนให้ดูหัวใจมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นดูหัวใจซึ่งเป็นต้นเหตุยันอันใหญ่หลวงดูตรงนั้นแล้วจะเป็นความสงบเย็นขึ้นมาทั่วหน้ากันให้พากันดูเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นลูกชาวเป็นลูกชาวพุทธนะให้ดูหัวใจตามพระพุทธเจ้าสอนบ้างนะอย่าดูตั้งแต่สิ่งภายนอกตาก็พาหลอกหูพาหลอกอะไรหลอกไปเรื่อยๆหัวใจตัวมันหลอกนะไม่ได้ดูมันด้วยธรรมจับดูให้ดีเฉพาะพาแล้วยากเหอท่านทั้งหลายอยากทรงมรรคทรงผลตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือหัวใจด้วยการประกอบความภาคเพียรดูหัวใจตนเองนั่นแหละตลาดแห่งพระนิพพานตลาดแห่งฟืนแห่งไฟก็อยู่ที่นั่นเองถ้าไม่ดูอันนี้เราเผาโรคอยู่เวลานี้ ท่านทั้งหลายดูตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาที่นั่นเผาที่นี่หรือที่เดือดเผาหัวใจโรคที่หน้าที่หมายอยู่ตลอดมานี้ไม่ดูกันบ้างหรือพากันดูนะมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้อ่ะมันถึงดีถึงดีเรานั่งหนาดูที่จนจะดูมาได้แล้วดูโรคนะคนหนึ่งดีดทั้งหนึ่งคนหนึ่งดีดทั้งหนึ่งมันมียวนภายในนั่นมันหมุนให้ดีดให้ดีดในเรื่องความทะเยอทะยานความหวังเนี่ยพิลึกพิลั่นนะในหวังอย่างนั้นระวังอย่างนี้ไม่จะผิดหวังนั่นนะเอาสติจับเข้าไปดูเข้าไปยิ่งท่านทั้งหลายอยากเห็นความสงบร่มเย็นเห็นแดนอัศจรรย์โดยลำดับละให้ดูหัวใจจะเห็นที่นั่นเจอที่นั่นทำอยู่ที่นั่นกิเลสเป็นพื้นไฟอยู่ที่นั่นชำระกระลงด้วยความภาคเพียร จะไปมองดูอะไรที่ไหนกว้างขวางตัวสำคัญที่มันหลอกให้ดูก็คือกิเลสที่อยู่ภายในมันดีดมันดิ้นนะนาทีตัณหาสมาธิแม่น้ำที่เสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี่ไม่มีแม่น้ำไหนก็เถอะมหาสมุทรก็สู้ตัณหาคือความอยากความทะเยอนของใจนี้ไม่ได้อันนี้มันมีฝั่งมีฝามหาสมุทรมีฝั่งมีฝานะกว้างแคบลึกตื้นเขาวัดกันได้ฉะนั้นแต่กิเลสตัณหาตัวนี้ที่อยู่ในใจไม่มีใครวัดไม่สนใจจะวัดมันกว้างแคบขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะท่านวัดเรียบร้อยแล้วออกมาประกาศสอนโลกมันยังไม่อยากฟังนะหูหนวกตาบอดถ้าเป็นเรื่องของอัตของธรรมถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจะเอาไฟเผาตัวเองนี่โวยเร็วตามันไวยิ่งกว่าตามแมวนะพวกนี้ล่ะพวกไหนพวกนั่งอยู่ที่ศาลาเดี๋ยวนี้ล่ะกระจายไปนี่พูดนี่ออกทั่วประเทศไทยกิเลสมีอยู่กับหัวใจของทุกคนเอาดูให้ดีนะมันเป็นยังไงคำสอนพระพุทธเจ้านี่ผิดหรือไม่ผิดมันทำไมไม่มีใครมองไอ้กิเลสมันพาผิดมาตลอดตั้งกับตั้งกันทำไมจึงพากันดีกันดิ้นกับมันเอานั่งหนาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอไม่มีวันเฉดหลาบนะพวกเรามันเป็นยังไงพากันดูนะโธ่มันน่าทุเรศนะดูพูดจริงๆนี่นะแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นในหัวใจดวงนี้พูดทำมันชัดๆจนนะท่านเหมือนเราเหมือนท่านเหมือนแบบเวลามันต้าขึ้นมานี่มันออกโอ้โหโอ้โหขึ้นทันทีเลยไปยังไงทำมือเจ้าถึงกระดาษโอ้โหฟังที่น่ะนี่พระเจ้าสอนโลกก็สอนโลกวิถูโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็คือโอ้โหอุทานพระพุทธเจ้าออกแล้วล่ะพระคำพิจารณานะ
อย่าพากันมีดตั้งแต่หวังลงแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยให้ดูหัวใจตัวมันดีดมันดีดนี่นะอันนี้สงบลงเรื่องราวทั้งหลายจะค่อยสงบร่มเย็นร่มเย็นในเวลาดีโลกเรากำลังเป็นบ้าไอ้หลังลายไอ้หลังลายคืออะไรแปลกันมันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละในกระเป๋าไอ้หลังลายตัวนี้ตัวเป็นนี่เป็นเด็ดมากก็ธรรมดามันก็กระดาษเท่านั้นแหละไอ้หลังลายใส่เอากิเลสตัณหาเข้าไปใส่มันนี่มันเป็นฤทธิ์เป็นเดชจะแท้นะถ้าธรรมดามันเอาไปมวนบุหรี่สูบ มันเอาไปจิ้มน้ำพริกมันก็ไม่ได้แหละอันเนี้ยเมื่อเราเสกสรรให้มันเป็นผู้สำเร็จราชการของโลก แล้วมันก็ไปใหญ่เลยเวลานี้ได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอไอ้หลังลายนี่นะนะเราไม่ได้ประมาทเราไอ้หลังลายคือโลกท่านอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโลกเป็นองศาต้องมีสิ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานกันก็คือเงินคือทองเหล่านี้ท่านทำมาเพื่อให้เป็นความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนซื้อขายของกันและกันต่างหากนะท่านไม่ได้เอามาทำให้โลกเป็นบ้าด้วยหลังลายนะนี่มันผิดความมุ่งหมายของผู้ผิดไอ้หลังลายออกมานะไอ้หลังลายท่านมุ่งหมายอย่างหนึ่งเพื่อเป็นความสะดวกแก่โลกแก่สงสารเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟเผาหัวใจโลกเพราะไอ้หลังลายนะเวลานี้กำลังจะจมอยู่เมืองไทยเราไอ้หลังลายนี่แหละจะเป็นใครไปที่ไหนไปได้เท่าไรมันก็ไม่พอให้พอถ้าเวลาตายแล้วไอ้หลังลายไม่เห็นมาเผาหัวมันนะคนนั้นแหละไปเผาศพกันเวลามีชีวิตอยู่นี่ดีนี่ดีได้เท่าไรไม่พอไม่พอนี่แหละคือตัณหาดูหัวใจเจ้าของได้เท่าไรไม่พอเอาขนมาให้มันดูที่นะที่เหตุตัณหาตัวนี้เหมือนใส่เชือกเข้าไฟใส่เข้าไปเอาให้ไฟดับเชือกไม่มีทางส่งไปจนแม่อันนี้ใส่เข้าไปที่เหตุตัณหาเหยื่อของที่เหตุตัณหาเอาขนขวายมานั่นละเหยื่อของที่เหตุตัณหาขนขวายมาสลายเผาไม่มีคำว่าคนมีคนจนจะมีสุขถ้ามีเรื่องจากที่เหตุแล้วมหาเศรษฐีก็นั่นมหันตทุกข์อยู่ตรงนั้นตาสีตาสารที่เขาไม่ดีไม่ดีนักถึงเขาจะทุกข์ในการขนขวายก็ตามแต่หัวใจเขาไม่ได้ทุกข์นะเขาใจยังล่ะไอ้หลังลายคืออะไรไปดูตั้งแต่หลังลายที่สักเต็มหลังพระเห็นไหมพระวันต่อวันตานมีแต่พระหลังลายเท่านั้นมองดูตรงไหนหลังลายแขนลายตัวเองมันไม่เป็นท่านั่นน่ะมันลายแต่หลังนะไอ้หลังลายกระดาษมีโถมันเอาใหญ่นะไอ้หลังลายไม่เป็นไรแต่ละพอพูดไปง่ายเลยหรือว่าไอ้ก้อนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเยวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิสังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาติอายุวโนสุขขังพระพลังปวะตุสาพมังคลัง ราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตไม่มีที่มีเหมือนกระดาษไปแล้วกัน
เด็กเป็นเด็กนั่นแหละมันขึ้นมาแล้วเหลือผ้าของมันเหลือหมอนมันดื มันแห่งแรกมีกว้างขวางไปที่ไหนแล้วไม่ปรากฏว่ามีน้ำมีข้าวทำได้ดีเราเที่ยวไกลวันหนึ่งวันหนึ่งไปที่ไหนเป็นโรงกว้างวันหนึ่งไม่มีน้ำถึงเขามีจดหมายฮะเขามีจดหมายกราบเรียนหลวงตาครับแล้วอ่านมาจากไหนอ่านมาจากต้นมาเลยโคราชครับโคราชครับโอ้ว่ามาบ้านเลขที่9ทับ1ซอยมุกบนตี23ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่12พฤษภาคม2549กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงลูกได้ฝึกปฏิบัติภาวนามาเรื่อยๆเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยจิตของลูกบางช่วงฮะจิตของลูกบางช่วงแปลกมากมันรู้อยู่ในตัวที่เป็นโครงสร้างของกายแต่รู้ในขณะนั้นมันไม่อยากออกมาเกี่ยวข้องกับภายนอกเป็นอยู่นานมากในอาการลักษณะเช่นนี้ลูกต้องปฏิบัติต่อไปยังไงและต้องแก้ไขอะไรบ้างขอหลวงตาเมตตาชี้แนะลูกด้วยลูกพยายามจะค้นคว้าแต่คำตอบในเว็บไซต์หลวงตา .com แต่ไม่มีใครที่ถามเหมือนลูกจึงทำให้ต้องเขียนจดหมายมาจากรบกวนหลวงตา จะส่งทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทราบว่าจะได้รับคำตอบได้อย่างไรรับเข้าลงชื่อว่าภิกษุดาคอราชสีมาครับผู้บ้าชื่อเขาคำถามว่าชื่อครับครับคำถามบอกว่าจิตของลูกบางช่วงแปลกชื่อของเขาชื่อภิกษุดาภิกษุดาภิกษุดามันก็จะออกเป็นเวลาเหมาะแล้วจิตคือจิตอีกอารมณ์จะไม่ออกอีกนู่นอีกนี่คว้านู่นคว้านี่คือจิตหิวอารมณ์ก็จิตขนคนทั่วไปมันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากตลอดนี่เรียกว่าจิตหิวอารมณ์ที่จิตไม่อยากออกจิตอีกอารมณ์ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจจิตสงบไม่อยากออกเรียกว่าจิตอีกอารมณ์ที่นี่ควรแล้วแต่วิปัสสนาทางด้านปัญญามันพิจารณาไม่ออกคนไหนก็ไม่ออกแล้วเอาออกให้ออกอยู่ตามร่างกายพระพุทธเจ้าสอนเน้นลงตั้งแต่เกศาลงมานะขาสันตาตะโจอยู่ในกายของเรานี่หมดให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั่วสารพางร่างกายโดยทางปัญญาตามกาลอันควรคือเรื่องปัญญาเวลามันออกตะเลิดเปิดเติมนะถ้ามันไม่มีผู้เตือนแล้วมันเตลิดเปิดเปิงก็ขึ้นไปได้ถึงเวลาพิจารณาเอาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกสัตว์แยกบุคคลออกให้เป็นธรรมชาติธาตุเดิมของเขาคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจิตมันจะถอยตัวเข้ามาจิตอารมณ์อันนี้ออกทางปัญญาพอออกไปแล้วแยกถอยตัวเข้ามาปล่อยวางเป็นลำดับลำดาไปเรื่องพระนั้นไม่เอามากนะแค่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจิตเวลานี้จิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากออกจึงให้พาออกทางด้านปัญญานะออกเท่านั้นแหละ
เป็นที่พูดอย่างนี้จะเป็นใครมีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์นรากลงเราจึงจะเทิดสุดหัวใจนะเทิดทูลท่านสุดหัวใจจอลงจุดไหนนั่นแหละไฟอยู่ภายในมันจมอยู่ในเหมือนไฟไหม้ก็กองแกรบไม่เกลียดปัญญาตีเข้าไปนั่นแต่กระจายเลยคิดว่าสมาธิมันอิ่มอารมณ์ไม่อยากออกจากคิดจากยุ่งกับอะไรสบายอยู่ทั้งวันก็สบายขั้นสบายของนักภาวนานี่คือจิตเป็นสมาธิเริ่มจบออกเข้าไปเพื่อจะเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบเย็นใจแล้วจะไม่อยากออกไปไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งวันไปนั่งที่ไหนนี่ก็เหมือนหัวต่ออยู่ที่ไหนเหมือนกันมีคิดอยู่อารมณ์ทีนี้เมื่อไม่มีผู้สอนมันก็เพลินอารมณ์นี้ที่เรียกว่าติดสมาธินั่นแหละที่ว่าเป็นสมุทัยอย่างที่พระแม่อาจารย์ว่าให้เราท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเนี่ยนี่เอากันตรงนี้อันนี้ก็ยกก้านที่จะชื่อกระปูก็เมื่อสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนท่านจะใส่เปี้ยงเอาสมาธิของพระพุทธเจ้าก็สมาธิที่ไอ้ก้านปูมันต่างกันนั่งลง คือลงตรงไหนแล้วยอมได้แล้วเอานะเอาจริงถ้าไม่ลงมันคาราคาซังมันแน่แล้วเพราะฉะนั้นการโต้การตอบไอ้เรื่องที่จะแพ้ชนะไม่มีแหละไม่มีเลยขับอยู่ตรงไหนซัดอยู่นั่นเพื่อเอาความจริงจากอยู่นั่นเมื่อลงแล้วหมอบเลยที่นี่เอาแล้วนะที่นี่ฟัดกันเลยแล้วสงใจแล้ว นี่ก็ออกทางด้านปัญญา มันอยู่ในสมาธิมันไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ติดอย่างนั้นติดสมาธินี่แหละเมื่อมันติดสมาธิแล้วมันก็เป็นสมุทัยนั่นนั่นว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมท่านยกสมาธิของเราปาเข้าป่าหมดให้หาใหม่นั่นเกิดมาออกเอาจริงๆพอต้องร่างปัญญามันถึงรู้ว่าสมาธิมันเป็นหมูขึ้นเสียงเนี่ยเป็นง่ายแล้วออกทางด้านปัญญาเวลาออกก็เอาอีกอ่ะตลอดเปิดเปิงไม่หลับได้นอนเพราะจิตมันพร้อมแล้วมันอิ่มอารมณ์เต็มที่ภาคเก้าทางด้านวิปัสสนาด้วยด้านปัญญามันคงเลยจ้ะเพราะมันอิ่มอารมณ์ไม่ต้องยุ่งแฉลบไปตรงนู้นแฉลบไปอารมณ์นี่อย่างนั้นไม่มีมันอิ่มอารมณ์ให้ทำงานอะไรก็ทำทำงานทางด้านวิปัสสนาท่านสอนเจตารมานี้เป็นได้อารมณ์ทั้งอารมณ์สมถะทั้งอารมณ์วิปัสสนาผู้ที่เริ่มเป็นเบื้องต้นจะเอาเจตารมานะขาสันตาตะโจบทใดก็ตามเป็นเครื่องกล่อมใจให้จิตใจสงบลงถึงนี้และออกทางหน้าปัญญาของเจตารมานะขาสันตาตะโจนี่แหละเป็นหินหน้าปัญญาเอานี่เดินทางด้านปัญญาเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเวลามันออกทางด้านปัญญามันออกมันทางด้านปัญญามันแก้ที่รู้ไปตรงไหนแก้ไปถอนไปแก้ไปนี่ก็ย้อนมายกโทษให้สมาธิเออสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เห็นละกิเลสได้สักตัวเดียวนั่นปัญญาต่างหากละที่มีละโดยปัญญามันก็จะปัญญาแต่มันเป็นสมุทัยมัดคอตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวอีกแหละผมทำจึงได้ล้างเอาไว้อย่าให้เลยเถิดถึงเวลาล้างเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่ล้างไปไหนถ้าอยู่นั่นพักงานเหมือนเรารับการอาหารพักผ่อนนอนหลับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เสียเวลาไปบ้างช่างแต่กำลังของการพักผ่อนมีที่ออกพักผ่อนหน้าที่งานก็คุ้มไปนั่นสมาธิเวลาพักก็พัก
แล้วออกจากสมาธิแล้วมีกำลังพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนมีเคลียร์รับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของไปพักผ่อนนอนหลับแล้วมีกำลังฟันลงอะไรขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาเป็นอย่างนั้นโอ้เวลามันได้ออกไม่ได้นอนนะออกทางด้านปัญญาแล้วออกจนไม่ได้หลับได้นอนมันไม่ยอมนอนเลยนอนแล้วนอนร่างกายทิ้งอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนแต่สติปัญญามันหมุนเข้ามาอยู่อันนี้ไม่หยุดแล้วมันจะหลับได้ยังไงลูกก็มานั่งแต่นั่งฟาดนอนก็นอนฟาดอยู่นั่นสุดท้ายก็แจ้งวันนี้แจ้งแล้วเนี่ยยังไงอ่อนเพลียอ่อนในหัวอกเนี่ยคือทำงานสติปัญญาทำงานที่หัวอกไม่ได้ขึ้นสมองนะสมองเป็นภาคความจำแล้วเรียนนี่ต้องใช้สมองมากจนสมองถือไม่ยอมจำเลยก็เห็นได้ชัดเวลาเรียนหนังสือสมองถือหมดเวลาออกทางด้านสมาธิภาวนานี้ไม่ขึ้นสมองอยู่ภายในจะสงบภายในสว่างสวยภายในหัวอกนี่เลยไม่ว่าขั้นใดของธรรมจะจ้าอยู่ตรงกลางทีนี้มันไม่นอนมันเพลินฆ่ากิเลสเวลามันเพลินพอแล้วนี่แหละที่นี่มันเลยกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปมันทำงานไม่หยุดต้องได้พักทางสมาธิหรือพักให้นอนหลับแม้แต่จะนอนหลับนี่ก็ต้องเอาคำบริกรรมมาจับเช่นพุทโธจะเข้าสมาธินี่มันไม่ยอมเข้าคืออำนาจของปัญญามันมีแรงมากทีเดียวมันปุ๊บออกเลยต้องล้างด้วยคำสมาธินั้นด้วยคำว่าบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นให้อยู่กับพุทโธถ้าปล่อยที่ปั๊บมันขุ่งเลยนะออกทางด้านปัญญา ให้อยู่กับพุทโธอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธแน่เดี๋ยวก็ลงสงบแน่วเหมือนสอบเขี้ยนถอดน้ำนะนี่แหละมาพักก่อนจึงได้เห็นโทษของงานที่ชุนงงวุ่นวายทำไมงั้นไม่เห็นนะเวลามาพักก่อนมันมีกำลังลงกล้าเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำกระปี้กระเป๋าใครใจนี่พักเวลานั้นทีนี้พอเราร่ามมือคำว่าเผลอไม่อยากพูดนะก็มันไม่เผลออย่างว่าอ่อนทางหนึ่งมันหนักทางหนึ่งเท่านั้นเองนี่เพราะถอยจากสมาธินี้ก็พุ่งเลยนี่คือความจริงแท้ที่มาเล่าให้ฟังนี่นะไม่ได้พูดแบบรูปๆคำๆนะเอาความจริงขึ้นมาจากเวทีก็มาออกมาจากเวทีคือสนามฟัดกันกับกิเลสด้วยจิตตภาวนา ไม่มีวันมีคืนถึงการเวลาทำฆ่ากิเลสเป็นอย่างไรถ้าไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกมันจะเป็นอัตโนมัติของมันทุกหัวใจเอ้อคิดเป็นกิเลสทั้งหมดไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมีแต่เรื่องกิเลสทำมาคิดด้วยความคิดความปรุงที่นี่พอพักก่อนแต่อาศัยเวลาหลับนั่นแหละพักเครื่องของคนทั่วไปพักเครื่องด้วยการนอนหลับแต่นักภาวนาพักเครื่องด้วยจิตเข้าสู่ความสงบหนึ่งแล้วด้วยการนอนหลับหนึ่งเท่านั้นมันเอาจริงเอาจากบ้านเวลามันออกครับทำงานแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันทุกหัวใจเราไม่เคยคิดแต่เวลาปัญญาออกฆ่ากิเลสมันออกตลอดเวลา ไม่มีเวลาหลับมันก็ไม่ยอมหลับหมุนติ้วมันก็ย้อนไปคิดอ๋อนี่เวลาทำธรรมะมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันสู้แล้วทีนี้เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงถึงจะยุติได้นะไม่ฉะนั้นไม่มี จากสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยเจ้ากิเลสอวิชชาละเอียดขนาดนั้นนะมหาสติมหาปัญญาจะเอากันได้ลงกันได้ตรงนั้นแหละ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่สติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหมุนที่นี่เหมือนกับเราทำงานเสร็จแล้ว
ปล่อยเครื่องมือทันทีไม่ต้องบอกปล่อยเองมีมีดมีขวานมีสิวมีอะไรก็ตามพอเสร็จแล้วปล่อยเป็นระยะระยะเสร็จแล้วงานนี้ไปงานนั้นปล่อยไปเรื่อยจนกระทั่งเสร็จโดยสิ้นเชิงปล่อยหมดเลยจิตมีกิเลสตอนนั้นเป็นตัวสร้างงานวัฏจักรบนหัวใจสัตว์โลกพอตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีอะไรสร้างหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ขั้นถึงไม่มีคำว่าแก้กิเลสอีกคำว่าวุชิตังพรหมจรรย์ยังพรหมจรรย์คือการประพฤติถอนกิเลสที่เรียกว่าความเพียรอันหนักที่สุดในโลกนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วประการกิริยาจิตที่ควรทำก็คือการฆ่ากิเลสนี่เป็นจิตที่ควรอย่างยิ่งได้ทำสำเร็จแล้วนั่นจิตอื่นจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นนาพลังอิสตายาไปนั่นหมดตรงนั้นพอกิเลสขาดลงไปจากใจเรียกว่าสมมุติทั้งมวลก็คือกิเลสเป็นรอบสมมุติพอกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วจิตเป็นจิตกับวิมุตติขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาไม่มีอะไรควรตั้งแต่วันบรรลุธรรมถึงวันนิพพานท่านไม่มีอะไรกวนใจมีกิเลสเท่านั้นนั่นหมุนก็มาหากิเลส พอกิเลสขาดไปว่าก็แล้วไม่มีอะไรกวนนี่จะขาดแต่ขันก็อยู่ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพักผ่อนนอนหลับกินอยู่ปูไหว้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อบรรเทาธาตุขันนี้ไปเท่านั้นเองที่จะให้ไปแก้กิเลสก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละท่านว่าสิ้นกิเลสสิ้นอย่างนั้นแต่กิเลสตัวในมาแทรกไม่มีถึงจะการเช่นอย่างการเทศนาว่าการดูด่าว่ากล่าวหนักเบามากน้อยเท่าไรมีแต่พลังของธรรมออกกิเลสไม่มีพุ่งขนาดไหนก็พลังของธรรมทั้งนั้นออกกิเลสจะมาแทรกเป็นความโมโหโทโสตามกิริยานั้นไม่มีหมดนั่นท่านเรียกว่ากิเลสหมดแต่หามันที่ไหนก็มันหมดถ้ามันยังมีอยู่จะเรียกว่าหมดได้ยังไง นี่แหละแดนความพ้นทุกข์อยู่ที่ใจแดนแห่งความกังวลวุ่นวายฟืนไฟเผาหัวอกก็อยู่ที่ใจอันนี้มีแต่ไฟเผาโง่เวลานี้สัตว์โลกดิ้นดีตลอดเวลาน้ำดับไฟคือการระงับจิตใจตนให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีความสงบร่มเย็นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวด้วยการอบรมเกณฑ์นี้ไม่ในเราอยากจะพูดว่าไม่มีภาวะแทบผมรู้สึกว่ามันอะไรไปคือมันมีน้อยขนาดนั้นอ่ะแทบไม่มีมันมีแต่การส่งเสริมฟืนส่งเสริมไฟด้วยการใส่เชื่อเข้าไปวิ่งตามความคิดความปรุงความหวังต่างๆนี้แต่ความยุ่งทั้งนั้นนี่พอจิตสงบเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ปล่อยตัวทุกข์ก็ไม่มีเป็นระยะไปจนกระทั่งทุกข์หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจแล้วทุกข์ในใจไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปึงขึ้นมาเรื่องทุกข์ไม่มีเลยหมดโดยสิ้นเชิงก็ยังเหลืออยู่แต่ธาตุแต่ขันธ์ความเป็นอยู่ปูไว้การขับการถ่ายเปลี่ยนไปตามโลกเขาที่มีสมมุติเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ผิดแปลกต่างกันเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่มายึดให้นี่ทำงานไปตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสมมุตินิยมไปกันนั่นแหละเขาว่าอะไรว่าดีก็ดีจะดีในวงขันนะไม่ได้ดีเข้าไปหาใจไม่ได้ชั่วเข้าไปหาใจว่าอันนี้ดีนะอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันอยู่ในวงขันนี่เท่านั้นไม่ได้เข้าถึงใจเนี่ยเรื่องสมมุติมีอยู่ในขันกิริยาต่างๆก็ออกในขันเนี่ยว่ารักว่าชอบว่าเกลียดว่าชังหรืออะไรต่างโลกสมมุติเขามันก็เป็นอยู่ในขันแยกๆๆเท่านั้นเองมีแต่เรียกว่าหมดอยู่หมดทุกข์ล่ะนี่ยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในชาติในทางเพราะอันนี้มันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวยารักษาอะไรไม่ไหวทิ้งพวกเดี๋ยวหายเงียบเลยนั่นแหละคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงในขันนี้ก็เป็นสมมุติสุดท้ายพอปล่อยอยู่แล้วก็หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจทุกคนให้นำมาปฏิบัตินะอย่าปล่อยให้แต่กิเลสมันขยำย่ำยีหัวใจใดก็เหมือนกันหมดแหมชอกช้ำออกมากหัวใจที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่มีใครดูไม่มีใครรู้นะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
ดูได้รู้ได้เห็นได้จากนั้นก็ลองมาจะเป็นภาษาโอนอกนั้นไม่มีมีแต่แบบหูหนวกตาบอดชนดะไปเลยนะเห็นกับเพลินตายก็ตายมันไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์คือหัวใจของสัตว์โลกไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีดิ้งไปตามีมันก็ไม่ดูเอาหัวชนก็ไปเลยสติปัญญาก็มีแต่เอาไปใช้ทางกิเลสจะหมดไม่ได้ใช้ทางด้านธรรมะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามีมันก็ดูไปเพื่อกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อกิเลสจะทั้งหมดมันไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อธรรมพอที่จะนำความสุขมาให้ตนเองเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะบุเวลาธรรมมีกำลังทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปเป็นธรรมดาแต่ความมุ่งมั่นสำคัญนะด้วยความมุ่งมั่นสำคัญแต่ผู้ที่จะต้องการความพ้นทุกข์นี่ความมุ่งมั่นในแดนพ้นทุกข์นี่หนาแน่นมากไม่มีอะไรทำลายได้เลยถึงจะทุกข์ยากลำบากยอมรับว่าทุกข์นะแต่หัวใจที่พุ่งต่อแดนมรรคผลนิพพานไม่มีอ่อนอันนี้แหละพาดึงไปดึงไปดึงไปพอพูดอย่างนี้แล้วก็ระลึกได้เวลาเราลงจากภูเขาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก่อนที่จะลงไปคือไม่ฉันเนี่ยก่อนที่จะลงไปต้องคำนวณซะก่อนถ้าวันนั้นไปไม่ได้ไปไม่ถึงกำหนดมึงเอากะเอาถ้างั้นเอาไปวันพรุ่งนี้แหละถ้าวันอื่นจะไปไม่ได้แล้วไปว่าวันพรุ่งนี้ไปแทนที่จะถึงหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะมันหมดกำลังเมื่อหมดกำลังก้าวไม่ออกนั่นเรียกว่าหมดกำลังคือข้าวไม่กินกำลังวังชาอ่อนดีอะตลอดแต่จิตใจสง่างามเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันตั้งกันอย่างนี้นะทีนี้เราก็ต้องมุ่งทางใจที่ถึงจะทุกข์ลำบากเรื่องการอดอาหารการเป็นความทุกข์ความทรมานอันนี้หาได้ง่ายพอไปกินข้าวปั๊บตอนนี้กลับมานี่มาแข่งสู้ไม่ได้นะทั้งๆที่เวลาเราไปนี่อ่อนเปลี่ยวจนไปพักกลางทางก็พอไปถึงหมู่บ้านออกมาบิณฑบาตแล้วออกบิณฑบาตมาแล้วที่ไรก็ฉันแหละ มันมีหน้ามีท่าอยู่ที่ไหนฉันเนี่ยก็ล้างบาตรเสร็จแล้วสะพายบาตรขึ้นเขาที่นี่เหมือนม้าแข็งนะดีพึ่งเลยนั่นก็เวลานั้นวัยกำลังวัยประมาณ30กำลังวังชามันดีเนี่ยหาบรรเทาทุกข์เนี่ยบรรสมมติว่าหิวอาหารไปฉันอาหารแล้วมันบรรเทาได้รวดเร็วฉันแล้วมีกำลังบังชามาเดี๋ยวนั่นก้าวขึ้นสู่ภูเขานี่เหมือนม้าแข็งแต่จิตมันขึ้นยากนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาทางจิตให้มาเอ้ามันทุกข์ยากลำบากก็ทุกข์ไปเถอะกินแล้วมันก็หายทุกข์ด้วยความหิวโหยกำลังบังชามันหายแต่จิตใจนี่หายยากนะต้องพยายามเอาทางจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยใครจะอยากอดก็มันเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่ก็ต้องได้อดได้ทนเพราะมุ่งต่อธรรมเป็นสำคัญทำไปบื้นไปยังไงขั้นต่อมานี่กำลังบังชาทางจิตใจในด้านธรรมะมีมากขึ้นมากขึ้นที่นี่กำลังทางใจยิ่งแข็งเนี่ยที่นี่แข็งมากขึ้นมีเครื่องสนับมีแต่ความหวังก็แข็งแต่ว่ามีทุนมีร้อนอยู่ภายในใจอยู่แล้วมันยิ่งพุ่งนะพุ่งพุ่งพุ่งเลย อยู่ที่ไหนโลกมันไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์มีจิตกับอารมณ์มันคิดปรุงเรื่องใดเรื่องใดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสติตามติดตามต้อมกันอยู่ตลอดเวลาปัญญาครอบตลอดนั่นเวลามันจะฆ่ากิเลสมีแต่จะฆ่าท่าเดียวนะเว้นแต่หลับตื่นขึ้นมานี่หมุนกันแล้วหมุนกันแล้วเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนี้เองรู้กันแล้วเนี่ยกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันย้อนไปหาเรื่องกิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของมันได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เพราะจากจิตเรานี่ทำลายกิเลสโดยอัตโนมัติเวลาธรรมะมีกำลังแล้วมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่ที่ไหนก็ตามที่จะให้เพียรอย่างนี้ไม่มีนอกจากเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นที่จะเพียรในประโยคพยายามไม่มีได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันหมุนของมันตลอดเลยอะจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วความเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั้น
มันยุติทันทีไม่ต้องบอกนะขาดไปตามๆกันเลยโดยธรรมวัฏเหมือนกันดังนั้นจะมีแต่ความสง่าจ้าพอคำว่าพอนี่ก็พอขั้นเลิศเลยจะด้วยไม่ใช่พอธรรมดานะเหมือนอิ่มข้าวอิ่มน้ำอิ่มหลับอิ่มนอนพอเวลานี้หิวเวลานั้นแต่พอในใจที่เปียกตัวหิวโหยขาดจะบ้านไปจากใจมีแล้วพอตลอดไปเลยนั่นหมายพากันตั้งของตั้งใจสติเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญมาก ท่านจึงแสดงไว้ว่าสติสมาธิปัฏฐิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่มีอิริยาบถในที่ทั้งปวงไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไอ้หลับไม่ต้องเว้นมันก็หลับของมันเองตอนนั้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บเป็นแล้วนั่งท่าแล้วท่าอยู่ธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆขอให้นำมาปฏิบัติเถอะถ้าไม่นำปฏิบัติแบกคำพีเลยก็หลังหักไปเลยไม่เกิดประโยชน์ถ้านำมาปฏิบัติมีผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นสมบัติของเราของเราเรื่อยแล้วแน่ใจไปเรื่อยนะความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นความรู้ที่แน่ใจไปเรื่อยเรื่อยถึงผิดถึงพลาดก็มีแต่น้อยมันรู้ยอดมันทันกันมันทันกันได้เหมือนกันนะและไปด้วยความราบรื่นพระจำนะเอาละวันนี้พูดก็ได้ไม่ให้พรยังมีอะไรอีกล่ะอันนี้จำนะคุณแม่บางออนนะชลบุรีครับโอ้จำได้จำได้นะเขาสั่งน้ำตาลทรายสายๆจะเอามาหลงที่วัดครับ100กระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมโอ้ไม่ใช่เล่นเท่ากับ 5,000 กิโลครับเออ 5,000 กิโลเท่ากับ 5,000 กิโลกระสอบละ50กิโล100กระสอบ100กระสอบแล้วก็เตียงฮะเตียงพยาบาลอีก15เตียงครับเตียงเตียงพยาบาลที่เคยถวายแล้วครับเท่าไรเตียง15ครับเออ15มาเรื่อยละครับที่ชลบุรีออนแม่ท่านพึ่งครับแม่ท่านพึ่งกันละใช่ครับนั่นแหละมาเรื่อยอยู่เตียงคนไข้เอามาแล้วก็ถามดูคนไข้โรงพยาบาลใดบกพร่องตรงไหนแล้วก็แจกให้ไปหมดน้ำตาลนี่ก็มาเรื่อยนะอันนี้พระท่านมาฝากไว้ฮะวัดทอมปู่เสือหนองวัวซออุดรธานีปู่เสือครับปู่เสือปู่เสือครับเออเอามาไปถวายสองคำหนึ่งสลึงครับเออพระท่านมาฝากเอาไว้มันไม่สมชื่อไอ้ปู่เสือถวายสองคำหนึ่งสลึงถ้าว่าปู่เสือถวายสองคำอย่างน้อย1กิโลเออเข้าท่าอันนี้เราไม่อยากต่อปู่เสือให้ต้องทำหนึ่งสลึงป่ะโมโหไว้เราใครโมโหด้วยมาอยู่ในศาลาดีนะเหรอไม่อยากว่าโมโหถ้าโมโหเดี๋ยวจะไปคว้ากระเป๋าโมโหเอามาอยู่เนี่ยนะมันลำบากนะตอบยากอยู่แล้วแต่ว่าโมโหเอามาที่แก่โมโหเนี่ยป้าบอกนั่นเนี่ยหมดแล้วนะมีอะไรอีกนะแล้วของ500ครับเออ500ครับเออเอามาเออเอาที่แรกมีจดหมายมาเพื่อจะถามกราบเรียนถามหลวงตาแต่ว่าเมื่อกี้หลวงตาได้เทศน์ถามก็เอานี่มาอ่านดูที่น่ะอ่านดูว่าไงได้คำตอบแล้วไม่ใช่เหรอจดหมายประเภทไหนนะเหรอไม่ใช่จดหมายประเภทผู้ใหญ่จูมเหรอเหรอผู้ใหญ่จูมนะจดหมายกับพิจารณาในบักฮานเนี่ยหมายมันจริงนะเขียนแล้วอ่านแล้วนี่แหละที่ว่าปลัดอำเภอก็ว่าเราก็ยังไม่ลืมอย่างนั้นอะไรที่มันติดแล้วมันไม่ลืมนะแล้วก็มันจมูกหายเนี่ยจมูกนี่แหละการบริการนี่ไงมันจมูกบี้มันสนิทกันครับผู้ใหญ่จูงผู้ใหญ่จูงบ้านห้อยทรายเวลาจะพูดผู้ใหญ่เจ้าเวลามันแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ไม่ได้จมูกบี้แต่เวลามันเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียทีนี้เขียนมาเราจริงๆเป็นแบบนั้นอ่านไม่ออกเลยนะต้องส่งมาแล้วเราอ่านไม่ออกแล้วก็ว่าเรียกไปข้างหลังที่ศาลแล้วของกบันก็มาท่านอาจารย์ได้รับจดหมายของผมแล้วอย่างได้รับแล้วแล้วก็ยังไงอ่าน
อ่านออกไหมทำไมไม่ออกถึงเพราะว่าเราก็ไปช่วยไปยิบออกมาจากหลังนี่ใช่ปะว่านี่เอาอ่านให้ผมฟังดูสิจะอ่านแล้วแกฟังเลยอ่านเราก็บอกว่าเออขำเราก็ว่าอ้าวทำไมถึงอ่านงั้นก็เขียนอย่างนี้นี่นะคือขำนั่นนามสกุลแกผิวขำอ่านได้แต่ขำคำเดียวนอกนั้นอ่านไม่ออกอ่านออกมันก็อ่านแบบเป็นอย่างนั้นเวลาแต่งตัวมันข้าหวังสู้ไม่ได้เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยหยอกกันอะไรแล้วก็มาโดนกันกับเราดีอะไรนะให้พรเนี่ยฮะยังไม่ได้ครับเขาตาครับฮะเชื่อหลวงตาว่าจะให้อ่านเขาถามเขาอ่านเขาบอกเขากราบเรียนถามปัญหาหนึ่งข้อดังนี้เขาบอกว่าอุบาสิกาผู้ปฏิบัติฝึกฝนฮะอุบาสิกาผู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยทานศีลภาวนาตามคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าทุกประการโดยไม่ย่อท้อเมื่อได้เสร็จกิจโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นเขาควรจะถือศีลกี่ข้อถึงจะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ตามสภาวะนั้นจากสมัตการด้วยเสียง9คนนี้คือคนบ้าคนหนึ่งนี่แหละถ้าเราเลยรู้แล้วมันทำไมจะไม่รู้การปฏิบัติต่อธาตุต่อขันต่อจิตใจของตัวเองใครจะไปเล่าข้อยิ่งกว่าพระอรหันต์ว่าเข้าใจไหมมาถามก็มาขายโง่เนี่ยนี่นั่งอยู่นี่นี่แหละตัวโง่อยู่ขี้เลยเข้าใจป่ะมันรู้มันเห็นของมันไม่ก็รู้ตัวของมันเองเข้าใจไหมควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอะไรมันก็รู้เองจะไปถามงั้นเดียวไม่รู้นั่นหรือว่าไงไปปฏิบัติใหม่เอาอีกทำมันหายตรงไขข้อนี้พระพุทธเจ้าพระพระหลานทั้งหลายถ้าไม่ได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเรามันเป็นบ้าหรือจะมาถามอย่างนี้หรือจะให้หลวงตาบัวเป็นบ้าด้วยหรือไม่เป็นนี่ทำไมล่ะฟาดหลวงพ่อเราจะให้ก่อนมันโมโหนะเด็กมันจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอิจิตังปฏิตังจุมหางคิปะเววาสวิชาโตสาเพภูเรนโตสังกปาการโทปัญญาระโสยถามันโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัสพโรโควินาสตุมาเตภวันตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละพระนางเหมือนน่ะอยู่นำมันรู้จะของไม่มีใครจะรอบยิ่งกว่าพระอรหันต์รู้เรื่องจิตนอกการในรู้รอบหมดเลยหรือจะไปทำอะไรอยู่ให้ไปทำมาดูไม่ใช่อรหันต์นอกจากมันหันบ้านเข้าใจไหมอรหันต์มีหลายหันหันบ้าก็มีก็มีเขาใหญ่หรือเปล่าเรียกหันไม่ได้แล้วหันไม่ได้นั่นก็เรียกหันบ้าเขาใหญ่นี่หันบ้าเนี่ยเอาละก็ฉะนั้นละไปหันไหนก็หันไปเถอะไปแล้วแต่มกขึ้นแล้วลองฟังได้หนึ่งสลึงครับผมเออเอาละเสือเสือเข้าก็ได้แล้วปูเสือเข้าไปแล้วหนึ่งเองเพิ่งอยู่อยู่เขาเขียวเขียวครับเอออยู่เขาเขียวท่านเพิ่งเราเคยไปไปวัดเขาเขียวโคตรดี ไปดูทำเลนะอยู่บนหลังเขาเลยแล้วถามพวกสัตว์ป่ามามาเที่ยวตามนี้โอ้เยอะมามาเที่ยวกันพวกหมีก็มาไปเรื่อยจากนั้นอ่ะถ้าไม่มีภัยต่อเขาไม่เป็นอันตรายต่อเขาเขามาได้ทุกประเภทของสัตว์นะ
พวกหมีพวกเสือพวกหมูพวกแจ้งกวางมาเต็มผ่านไปผ่านมาอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดว่าพระก็อยู่ป่าเนี่ยอย่างนั้นแหละเมื่อไม่ทำลายเขาเขาก็ไม่ถือว่าเราเป็นพระเขาเขียวดีเราไปดูแล้วมีผ้าอยู่สามสี่โอเหมาะมากเอาละทิ้งไปละนะไปละเอาไปละเอาไปเลยโอ้ยที่แรกขาสั่งขาหัวนี้ต้องสั่งเลยเดินสามสิบเก้าค่อยแข็งขึ้น